โอเคครับทุกคนนะวันนี้ก็มาเล่นประเทศไทยแต่ว่าจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าประเทศรอบๆเนี่ยเป็นฝั่งสัมพันธมิตรหมดเลยคือถ้าเราจะขยายดินแดนเนี่ยเราก็ต้องยกพลขึ้นบกนะไปที่จีนแล้วก็อยู่กับญี่ปุ่นหรือไม่ก็นู่นเลยไปแอฟริกาแถวๆนี้นะโอเคนะวันนี้โอเคอันนี้ผมเล่นแบบไม่ได้ใส่ม็อดนะเริ่มเกมมาก็จะโฟกัสก็จะโลๆหน่อยโฟกัสโลก็คือประเทศเล็กๆนะมันจะโฟกัสเหมือนกันหมดเลยในส่วนของนี้ผมขอเลือกการเมืองเดี๋ยวเน้นแบบว่าเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นเผด็จการก่อนจะได้ประกาศสงครามได้เดี๋ยวนี้เราสร้างท่าเรือแล้วกันเดี๋ยวเราต่อเรือต่อเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยเอาแบบอันนี้เลยวะใหญ่ๆเลยวะแล้วก็วิจัยยกพลขึ้นบกไม่รู้ว่าทำไมต้องวิจัยอะเกมมันทำมาให้วิจัยไม่งั้นยกพลขึ้นบกไม่ได้นี่ทหารก็มารวมที่กรุงเทพแล้วกันดีนะตอนนี้ก็เรือบรรทุกเครื่องบินเราอยู่สายการผลิตแล้วได้อีกทีก็ปี38เลยเนี่ยไม่โอเคเรือเราต่อปีนึงนะก็พร้อมถือว่าเร็วใช้ได้อยู่โอเคนะตอนนี้รัฐบาลเผด็จการแล้วก็ปกครองเรียบร้อยตอนนี้เราน่าจะประกาศสงครามได้แหละเราขอตีอันนี้เลยล่าอาณานิคมนะเดี๋ยววางแนวด้วยยกพลขึ้นบกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรารอเรือตุลาคมน่าจะทันนะอุ้ยทันชิวๆเฮ้ยเราสามารถเข้าร่วมฝ่ายกับญี่ปุ่นได้แต่ว่ายังล่ะนะเดี๋ยวอังกฤษมันจะมายุ่งขอซื้อเครื่องบินญี่ปุ่นล่ะเอามาใช้สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยเรือเรามาแล้ววะนี่ไงมาแล้วนี่ขอดูหน้าดูตาหน่อยเป็นเรืออันนี้นะประจันบานดัดแปลงบรรทุกเครื่องบินได้เปลี่ยนดัดฟ้าเรือก็โอเคตอนนี้เราพร้อมประกาศสงครามแล้วงั้นก็ลุยเลยไปยกพลขึ้นบกโอเคขึ้นมาแล้วปีไปยึดท่าเรือเออโอเคเราได้นะได้ท่าเรือแล้วโอเคยึดได้ละเอาเป็นเมืองขึ้นแล้วไปเป็นเมืองอาณานิคมสยามเรียบร้อยเอ้ยต่อไปเราโจมตีอันนี้ไหมซาอุดิอาระเบียลองดิอะโอเควางแผนเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวรอยกพลขึ้นบกนะบุกตรงนี้น่าจะเข้ายากเราสร้างสนามบินด้วยเผื่อบุกไม่ไหวนะเอาเครื่องบินมาช่วยประกาศสงครามอ่ะลุยอาณานิคมแห่งที่สองน่านน้ำเขียวไปแล้วได้ป่ะวะเนี่ยกดปั๊บดิดูสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยไม่โอเคขึ้นได้แหละเรียบร้อยเปิดแนวรบแห่งใหม่
เออโอเคจบแล้วเดี๋ยวเรายึดตรงนี้นั่นยึดท่าเรือนะเอามาสร้างอู่ต่อเรือแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เป็นเมืองขึ้นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับไทยแลนด์วันนี้มาเล่นลองเล่นล่าอาณานิคมดู